just like there's no tomorrow.สวัสดีครับผมอ้วนดิอุสวันนี้เราอยู่ใน Fragmented ก็คือเป็นเกมแนว Survival นะครับเป็นไซไฟที่เราจะต้องไปเอาชีวิตรอดอยู่บนต่างดาวอ่ะแล้วก็สามารถเล่นแบบออนไลน์กับเพื่อนได้นะครับแล้วก็เล่นออฟไลน์ก็ได้โอเควันนี้ผมจะมาเล่นออฟไลน์ดูซิว่ามันจะเป็นอย่างไรโอเคโอ้มาถึงสร้างตัวละครเหรอเพศชายโอเคอ้วนดิอุสแล้วก็ไซส์คืออะไรวะอ๋อขนาดตัวเอาเป็นตัวเล็กๆ เล็กไปก็ไม่ดีอะสีประมาณนี้ผมเหรอเดี๋ยวนะขึ้นยังไงวะเอาเป็นประมาณนี้เนาะสีผมเอาสีดำเอาสีดำเอาดำให้หมดอะสีตาเหรอดำโอเคอ๋อคลิกขวานี่ว่าหมุนเนี่ยโหเห็นหนังหัวเลยผม ทรงผมแม่งเห็นหนังหัวเลยตัวเอาก็ตัวเล็กไปแหละเนาะโอเคประมาณนี้ความยากเอาเป็น normal แล้วกัน normal หมดเลยอันนี้เซฟผมเล่นคนเดียวนี่เล่นแบบออฟไลน์นะเดี๋ยวทางขวาเดี๋ยวนะกดแท็บ I open inventory L craft R reload left spin โอเค enter chat text period นี่เหรออ๋อก็คือมุมมองคลิกขวาโอเคกด I ไม่มีอะไรเลยแล้วก็เมื่อกี้กด I กด L ครับใช่ไหม L แล้วผมต้องทำอะไรก่อนเนี่ยทำดูเครื่องมือดิมีอะไรบ้างเอาเป็นไหนอ่ะชิบหายแล้วฝนตกนี่เมเลนี่ระยะไกล survival bandage red fiber กับทวิกเดี๋ยวนะเครื่องมือนี่อันไหนเมเลนี่เหรอแฮมเมอร์ไม่ใช่อ่ะนี่หรือเปล่าเดี๋ยวนะผมจะเอาชีวิตรอดได้ไงเนี่ยเคก่อนอื่นอ๋อเอ้ยนี่คือเราเพิ่งลงมาใช่ไหมแล้วผมจะหาของไงวะเอ้ยนี่ไงเก็บเสียงอะไรวะนี่คือไฟเบอร์โอเคเวลาจะหายไปมันจะฟุ้งใช่ไหมเก็บไปก่อนไม่รู้อะไรเก็บไปเก็บได้เก็บไปภาพก็ดีนะ โอเคผมไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรบ้างเก็บไปก่อนโอ้กองนี้เก็บได้เยอะว่ะโอเคดูซิมีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรกินได้ไหมกินไงอ๋อเดี๋ยวเป็นคลิกอันนี้ก็ต้องกินอ่ะอันนี้ยา อันนี้สามารถทำให้เป็นน้ำตาลได้ออกอันนี้ให้ความหวานใบนี้ให้ความหวานนี่ไฟเบอร์ช้ำเชือกเล่นอื่นอันนี้อ๋อก่อไฟหรือว่าทำเชือกเก็บตั้งนานได้แค่นี้เลยเดี๋ยวนะผมต้องไปไหนวะเนี่ยมีแผนที่ไหมโอ้โหคอนโทรล M marker เหรอแคนเซิลกัน ผมไปไหนดีวะโคตรกว้างนี่คือซูมอ๋อเดี๋ยวนะเอาเราขยับแผนที่ไม่ได้ด้วยนะแบบผมจะแบบเลื่อนแผนที่อะไรเงี้ยดูได้แค่นี้ไม่มีสิ่งปลูกสร้างอะไรเลยเหรอเดี๋ยวนะกด L ใช่ไหม L ทำเป็นเดทได้วะทำไว้ก่อนเครื่องมือผมอยากรู้ว่าเครื่องมือมันมีแค่นี้เหรอคือมึงจะสร้างสโตนแฮมเมอร์มึงต้องมีแฮมเมอร์สโตนก่อนและแฮมเมอร์สโตนมันสร้างยังไงอันนี้ต้องหาหินฟลินต์แล้วก็ไฟเบอร์อันนี้น่าจะทำได้นะเนี่ยนะ E อ๋อไอ้บ้าเอ้ยหาหินตามพื้นได้ไหมตามพื้นจะมีไหมเนี่ยเก็บอันนี้ก่อนแล้วกันได้เบอร์รี่อะไรก็ไม่รู้ฝนตกเยอะผมว่าผมลองเดินไปเรื่อยๆดีกว่านี่อะไรเฮ้ยใช้มือตบหินได้วะเออนี่ไงฟลินต์เดี๋ยวนะกด L ขาดอะไรไฟเบอร์เดี๋ยวมาหาไฟเบอร์ก่อนเฮ้ยนี่อะไรวะเดี๋ยวต้นใหญ่ไปอ๋อกดค้างก็ได้นี่หว่าแต่ไปกดย้ำโอเคนี่ไงได้มาแล้วเอามาใส่กระเป๋าโอ้นี่อะไรอะสโตนมันเป็นเหลี่ยมๆเงี้ยนะกดหนึ่งเฮ้ยยิบซ้ำว่ะก้อนใหญ่ๆนี่จะได้อะไรคาลิไบต์ปริ้นเฮ้ยได้แฮมเมอร์สโตนเดี๋ยวนะกด I ไหนแฮมเมอร์สโตนอ๋อนี่เหรอโอเคผมสร้างอะไรได้มั่งอลูมิเนียมอลูมิเนชั่นใช้ปลาได้เหรอใช้เป็นกระสุนอ่ะลองค้ามาสิเดี๋ยวนะต้องมีแคมป์ไฟว่ะแล้วผมทำแคมป์ไฟได้ไหมเนี่ยแคมป์ไฟไม่เห็นมีเลยหรือว่าผมต้องหาบูปิ้นอะไรเปล่าวะเนี่ยมีแต่รั้วชิบหายแล้วกูอ่ะเก็บไปเรื่อยๆแล้วกันอันนี้ต้องใช้มีดอ๋อมือเปล่าแล้วกันถือพิกแอคเก็บก็ไม่ได้นะต้องใช้มือเปล่าหรือไม่ก็มีดนี่เบอร์รี่อันนี้ได้ปะอันนี้คืออะไรโอ้มีแต่อะไรแปลกๆนี่ถ้าเล่นแบบเล่นกับเพื่อนก็คงแบบเล่นแบบสร้างบ้านเล่นแบบเอาชีวิตรอดร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยมี PVP ด้วยนะ อ๋อเมื่อกี้ไปกด W อุ๊ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยตีแม่งเลยได้เลยวะอยู่ดีมาตีกูเฉยมาจากไหนวะเนี่ยหายแล้วต้องดูให้ดีๆเอาสึกปิดซะก่อนสกิลพอยต์ใส่อ๋อมีสกิลพอยต์ด้วยเอาเมเลก่อนsurvival construction ผมไม่รู้ว่าเพิ่มสกิลแล้วมันจะเพิ่มแบบสิ่งที่สามารถทำได้ด้วยหรือเปล่านะไหนลองดูดิเอ๊ะทำอะไรได้วะเนี่ยอ๋อเมื่อกี้ได้เนื้อมาใช่ไหมต้องมีแคมป์ไฟว่ะนี่ไงมีดโอเคเหมือนกับว่าพอเราเรียนรู้สกิลอ่ะมันก็เพิ่มขึ้นมานี่ไงอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะเนี่ยแคมป์ไฟเรสโตนโอเคอันนี้มีดอันนี้สร้างได้นี่หว่าอันนี้ใช้ถลกหนังเหรอสร้างเก็บไว้อันนี้เอาต้องทำสโต๊บทำเตาหรือไม่ก็แคมป์ไฟไปหาหินกันทำตรงไหนดีวะเนี่ยมันถึงจะแบบปลอดภัยอ่ะปลอดภัยอ๋อนี่ริมน้ำน้ำกินได้ป่าววะเฮ้ยทำไมเลือดลดวะเห็นไหมวิ่งแล้วเลือดลดเอ้ยถ้าหิวน้ำก็ว่ายน้ำใช้คิวดำลงน้ำและ E ก็ลุกกลับมาเดี๋ยวนะ E ขึ้นมาคิวดำน้ำไม่เห็นมีอะไรเลย E ขึ้นแล้วเดี๋ยวแล้วมันกินน้ำไงวะอ๋อก็คือลงไปว่ายน้ำก็คือกินน้ำอ่ะโอเคงั้นผมสร้างแถวนี้ดิเอ้ยยังไงโอ้เต็มเลยเดี๋ยวใกล้แหล่งน้ำมากก็ไม่ดีมีตัวนั่นเต็มเลยงั้นผมสร้างตรงนี้ดีกว่าใต้ร่มเนี่ยจะมีอะไรไหมอาจจะต้องแบบสู้ไอ้พวกนี้เพื่อเก็บเลเวลอะเอาแคมป์ไฟมาก่อนไหนวะแคมป์ไฟนี่ใช่ไหมแล้วไงอะเอ้าเดี๋ยวไปไหนแล้วเดี๋ยวนะตั้งไหนวะวางยังไงวะไว้ในมือหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวมันคลิกโอเคเอาตรงนี้โอ้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเลยดีแล้วถ้าผมจะทำไอ้นี่ครับไม่เอาเดี๋ยวนะมีอะไรอีกอันนี้ใช้ถลกหนังมีอะไรอีกกินเข้าไปมีเวลา1 ชั่วโมงโหมันอยู่กันเป็นฝูงเลยทำไงดีวะเนี่ยดูดิเยอะมากอะอ๋อกระสุนสำหรับปืนแล้วปืนมันสร้างยังไง นี่ไงเอ้าตัวปืนยังสร้างไม่ได้แล้วเมื่อกี้ผมรู้สึกว่ามีหรือว่ามีสกิลพอยต์ให้ผมต้องฆ่าสักตัวหนึ่งอะแต่มันอยู่กันเป็นฝูงว่ะโหมันอยู่กันเยอะอะมีแบบเดียวๆโดดๆป่ะวะต้องใช้แอคว่ะมาสิวะเออล่อมันเข้ามานี่ไงแล้วถ้าสมมติว่าผมจะแล่เนื้ออ๋อไอเป็นรูปหัวใจนี่น่าจะเป็นสตามิน่านะไม่ใช่เลือดหรอกเพราะว่าเนี่ยเวลาวิ่งแล้วมันแต่หลอดเลือดน่าจะเป็นอันบนสุดแหละที่กำลังจะตายเนี่ยใช่ไหมเฮลเหลือ 6%เพิ่มไหมถ้าอยู่เฉยๆก็เพิ่มอยู่นะกินอันนี้ดิกินอาหารแล้วเพิ่มเยอะว่ะยานี่ใช่เป็นยาได้จริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ขาแต่ก็กินได้นะ เลือดเพิ่มยังวะเพิ่มมาหน่อยเดียวผมทำอะไรได้บ้างเนี่ยทำมาเอาเนื้อหมดแล้วผมต้องทำอะไรดีวะเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วเลยมันเพิ่มยังโอ้อีกหน่อยนึงแต่กำลังจะตาย เหยียบได้ไหม อยู่บนกองไฟแม่งเลยโอเคไปกินน้ำดิโอเคน้ำก็ลงเพิ่มใช้มีดนี่แหละมึงอยู่ตัวเดียวใช่ไหมเฮ้ยอยู่หลายตัววะ มาสิวะไม่เห็นกูเหรอมาแล้วเฮ้ยโอ้มันวาร์ปไปข้างหลังเลยวะโดนละอ่ะมาดิ เฮ้ยเลเวล 5แล้ววะ โอ้ยจะตายเดี๋ยวนะผมสร้างอะไรได้อีกต้องดูก่อนเดี๋ยวนะว่าอะไรนะใช้7เลยเหรอเมเลเหรอลองอันนี้ดิเดอะวายอ่ะเอามีไม่พออ๋อนี่ไงใช่ไหมอ๋อมันจะแล้วแต่โอ้โหก็คือมันจะได้สูตรขึ้นมาแล้วแต่อันเนี้ยเดอะวายนี่แบบของที่ใช้เอาชีวิตรอดอะเทคไทยอ๋ออันนี้ก็คือเป็นแบบพวกอันนี้อะไรเสื้อผ้าอันล่างเนี่ยคอนสตรักชั่นนี่ก็เกี่ยวกับการสร้างบ้านอิเล็กทริกนี่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เลยอะเมเลนี่ก็อาวุธแรงนี่คือเป็นพวกอาวุธระยะไกลอันนี้เป็นวัตถุดิบนี่เป็นเกี่ยวกับอาหารเซอร์ไวไม่ได้นี่ได้เอาเพิ่มให้หมดเลยอะดูซิมีอะไรสร้างได้อีกอะไรอะใช้สร้างกระจกซีเมนต์ ทำอาหารกันแล้วกันดูสูตรโอ้โหนี่คืออาหารนะนี่เกี่ยวกับวัตถุดิบเมเลนี่เสื้อผ้านี่เซอร์ไวเวิลอิเล็กทรอนิกส์นี่คอนสตรักชั่นนี่ไงปืนคาลิไบต์กับเรซินเหรอเรซินน่าจะต้องตัดไม้หรือเปล่างั้นผมมีแอคหรือเปล่าเดี๋ยวนะแอคนี่ไงขาดไฟเบอร์โอเคต้องมีทิศทางอย่างนี้สิถึงจะดีดีกว่าแบบเล่นแบบไร้จุดหมายอ่ะนี่ไอ้นี่ไฟเบอร์อ๋อเหนื่อยเดี๋ยวนะเลือดก็เหลือน้อยโอเคเลือดเพิ่มไหมเพิ่มหน่อยนึงกินอีกอ่ะนี่คือค่าความหิวนะนี่น้ำใช่ไหมเอากินอีกอ่ะโอเคได้ไฟเบอร์มาแล้วนี่หว่าผมจะทำแอคนี่ไปตัดไม้เผื่อจะได้เรซินกด3จะได้ไหมเรซินเนี่ยได้หลอกแล้วเว้ยเอ้าเรซินหาจากไหนวะหรือว่าไอ้ก้อนนั่นกลมๆนั่นเดี๋ยวไปดูสักอันดิไอ้ก้อนกลมๆนี่คืออะไรเดี๋ยวขอดูก่อนนะมันจะกินกูไหมเนี่ยทำอะไรกับมันได้ไหมมันก็ได้ไฟเบอร์นี่หว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวนะอะไรวะอ๋อใช้ทำซีเมนต์กูจะหาเรซินไงวะเนี่ยกูทิ้งกันลองตัดไม้ไปเรื่อยๆได้เผื่อได้เรซินวะเพราะว่าเรซินมันก็คือยางไม้ใช่ไหมลองตัดต้นนี้ดิต้นนี้ก็ไม่ได้เว้ยอยากได้ปืนสักกระบอกหนึ่งจังเลยครับไอตัวเลขทางขวานี่คืออะไรวะอ๋อสิ่งที่เราถืออยู่จะสามารถทำได้เฮ้ยเดี๋ยวนะกองไฟผมอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ริมน้ำโอเคใส่ต้องก่อใหม่ลืมมาร์คหายไปไหนแล้ววะโอเคสร้างใหม่แล้วกันแคมป์ไฟสร้างใหม่เลยตรงนี้โอเคมาร์คก็ได้อะคอนโทรล Mมาว่าแคมป์อ่ะได้ป่าวะโอ้ยรู้สึกร้อนอ๋ออุณหภูมิก็สูงอยู่เดี๋ยวหาอะไรกินกันต้องดำน้ำด้วยนะถึงจะกินน้ำเนี่ยเฮ้ยทำไมร้อนวะเมื่อกี้มึงลงน้ำนะมาบู๊หน่อยขอเก็บเลเวลหน่อยผมอยากรู้ว่าหาเรซินจากไหน เรซินมันต้องหาจากไหนวะมีใครเห็นกูไหมมีใครเห็นกูบ้างไม่เห็นกูจริงดิเอออย่างไอ้เนี่ยนี่ไงนี่ไง40ตีแม่งก่อนเลยตีแม่งตีไม่โดนอยู่ต่ำไปวิ่งก่อนวิ่งก่อนไม่เห็นกูจริงดิเฮ้ยโย่โย่วิ่งไปก่อนเลยนี่นี่ไงนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเก็บเก็บมาเร็วเร็วเฮ้ยเอ้าชิบหายตายนี่คือจุดที่ผมตายแล้วไงอะเลือกเกิดเหรออ๋อเดี๋ยวนะอย่างนี้เดี๋ยวนะเหนื่อยใช่ปะมาถูกทางปะวะเออถูกทางไหนวะหรือของตกแล้วหายเลยออกไปทางขวาหน่อยนึงลำคาไหนทางขวานี่ไปลำคาทางซ้ายนี่นั่นไงนั่นไงโอ้โหลุดออโอเควิ่ง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 บท3ยุ่งอะไรด้วยแล้วเอ้ยเอ้าอะไรวะทำไมฟันไม่โดนวะ3รอบไปนะไอ้2รอบไปนะไม่เป็นไรของอยู่ใกล้ต้องทำปืนให้ได้ก่อนอะนี่ไงนี่ไงรูทอ้อเออวิ่ง โอ้ยยากลำบากเนาะเหนื่อยอีกอ๋อทำเรซินต้องทำว่ะโถเอ้ยนึกว่าไปหานี่ไงใช้ไอ้นี่เอ้าต้องมีครกครกทำได้ไหมเนี่ยครกเดี๋ยวนะต้องใช้อะไรครกอยู่ไหนๆวะไอ้ครกกับสากมันอยู่ไหนครกกับสากวันนี้มันถุงใส่น้ำหรือเปล่าวูดแลมวูดวอลลองสร้างดูไหมเอาวูดแลมไหนไหนวะนี่เหรอโอ้ยังใหญ่สร้างข้างต้นไม้นี่โอ้ยกด F เหรอ F คือ add location adjust location อ๋อวิธีนั่นใช่ไหมก็คือเหมือนกับย้ายอะนี่ทำลายไม่มีอะไรโอเคแล้วอีกอันหนึ่งอันนี้คืออะไรอ๋อเป็นทางขึ้นหมุนไงวะชิปบวกสกอร์อ๋อนี่หมุนโอ้โหอันนี้คือขึ้นลงถ้าหมุนก็คือคอนโทรลโถเอ้ยโอเค หมุนอ๋อเมื่อกี้ผมไปไอ้นี่ไง enable snap โอเค โอ้ยกว่าจะได้แต่ละเอ้าออกกล้องไฟมันมีเวลาของมันโอเคงั้นผมสร้างสโตฟได้ไหมสโตฟโอเคแล้วมาขุดแร่ Animal Fat อีกแคมป์ไฟแม่งมีเวลาของมันวะมีทอร์ชผมต้องทำครกยังไงเนี่ยต้องเจอสักวันมันต้องเจอเฮ้ยอ๋อกดผิดเก็บของก็ได้เก็บของก็เลยว่าก็อัพงั้นกูเก็บของสิอุ้ยเลยน้ำเต็มเลยยังไม่เห็นผมใช่ไหมมาแล้วมึงมาแล้วเดี๋ยวคาบเสื้อผ้าให้ได้ก่อนดีกว่าตอนนี้ผมถ้าจะคาบเสื้อผ้าต้องทำไงหมวกอันนี้หาจากไหนวะเนี่ยไลโอไลท์เนี่ยต้องใช้ทุกอันเลยว่ะผมว่าผมเจออะไรแปลกๆไกลๆก็ไม่แปลกนี่หว่าเฮ้ยตัวอะไรวะนะพวกนี้แม่งเยอะว่ะเลาะไปตามไปนี่ได้ไหมเฮ้ยตัวอะไรวะน่ะยังทำปืนไม่เสร็จเลยเดี๋ยวนะถอยกันไอ้นี่มันดาเมจเท่าไหร่อันนี้ทำให้เลือดออกดาเมจ20เฮ้ยอะไรเนี่ยเก็บอะไรได้เนื้อมึงด้วยเดี๋ยวถอยออกมาก่อนถือขวานดีกว่าขวานดาเมจแรงกว่าแต่อาจจะช้ามันเดินกันเต็มเลยเว้ยไม่เจอของแปลกๆเลยเจอแต่ศัตรูแปลกๆไอ้นี่มันจะไอ้นี่ปะวะดาเมจมันจะแรงปะวะไม่มีแบนเดดนี่หว่าทำไมกูไม่ใช้แบนเดดวะโอ้ไหนวะนี่ไง นี่ดาเมจ39เองด้านเมตร43นี่สตันว่ะผมว่าผมฟาร์มของเก็บเลเวลก่อนดีกว่า นี่หลังจากไปตะเวนมาผมก็มาเจอแล้วว่าครกกับสากสร้างอย่างไรก็คือมันอยู่ในหมวดหมู่อาหารตรงนี้โถเอ้ยต้องมีแคมป์ไฟต้องมียิปซัมกับวูดคลับผมมาดูตรงนี้ไงแล้วมาดูอ้าวมันอยู่ตรงนี้ หาไปเถอะเดี๋ยวนะทำแคมป์ไฟก่อนเอ๊ะทำไว้แล้วนี่หว่า ทำตรงนี้แหละมันจะร้อนอะไรขนาดนั้นนี่ไงโอ้10 วิเลซินต้องวางเองก่อนเห็นไหมไหนวะนี่ครกวางข้างกล่องวางนี้วางนี้เลซินปืนเห็นนะนี่ไงสร้างได้แล้วโอเคโอ้โหกว่าจะสร้างได้ไหนวะนี่นี่เลยคลับมันกลายเป็นไอ้วูดคลับมันกลายเป็นสากไปเลยวะโอ้อันนี้ต้องแบบคนละช่องด้วยนะไปกินเลยดิแล้วยังไงมันไอ้นี่เลยหรือเปล่ามันยิงเลยหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวนะมึงสร้างปืนนี่เหรอปืนที่มึงสร้างเฮ้ยมืดอีกแล้ววะรอให้กลางวันก่อนดีกว่าผมสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาผมอยากจะสร้างเสื้อผ้าเดี๋ยวนะไอเสื้อผ้าของผมเนี่ยมันขาดเนี่ยไลโอไลท์เนี่ยซึ่งมันหาจากไหนลองไปใช้ดูอยู่ไหนกันวะอยู่ริมน้ำนี่แหละเผื่อวิ่งลงน้ำนี่ไงเอาลองใส่กระสุนมันเฮ้ยโอ้โหมันตายตรงหน้าเลยวะเดี๋ยวกระสุนเหลือเท่าไหร่เนี่ยโอเคดูปะอุ้ยไอ้ฝนตกแล้วต้องเวลาเก็บเกี่ยวโอเคเวลาแบบจะกด E ก่อนจะกด E ถ้าใช้มีดใช้อะไรเงี้ยมันจะได้หนังมั้งนี่วอลเชอร์ชิบหายเนี่ยถ้าสมมติว่าเราใช้มีดเดี๋ยวนี่เสียงเหมือนใครวิ่งมาไหนอีกวะพอจะฆ่าก็ไม่มีให้ฆ่าเมื่อกี้น่าจะได้ครบแล้วมั้งนี่ไงผมเก็บน้ำไหนว่าเตาสร้างไม่ได้ตามกระสุนไว้กันมันคืออะไรวะใช้โคตรเยอะเลยนะโอ้เป็นบ้านเป็นหลังเลยหรือแพลตฟอร์มผมมันเล็กไปทำไมสร้างไม่ได้วะไป อาจจะต้องสร้างบนแพลตฟอร์มเดี๋ยวงั้นถ้าผมสร้างแพลตฟอร์มอีกอันหนึ่งได้ไหมเนี่ยโอเคแล้วก็เอาไอ้เมื่อกี้ขึ้นมานี่ไงโอเคฮ่าหลบฝนวะ เดี๋ยวเอาโคกเข้ามาโคกมาไว้ในนี้มันมีนี่ไหมวะกล่องเก็บของอ่ะนี่รู้ว่าฟุตล็อกเกอร์เหรอใช้อะไรมั่งใช้กาวเดี๋ยวนะกาวเห็นมีอยู่นี่ว่ะกาวผมต้องอัพเลเวลหรือเปล่าเดี๋ยวนะรู้สึกว่าจะมีอยู่นะในรีไฟล์นี่โอ้ใช้7เนี่ยของเต็มกระเป๋ากินเข้าไปขึ้นมาก่อนโปรมาก่อนต้องกด E ค้างไว้ด้วยนะน่าจะเติมแล้วมั้งใช่ไหมเอ้าเดี๋ยวมีน้ำหรือยังเนี่ยดูยังไงวะโอเคเด้งได้20ครั้งมีดจะเลเวลอัพแล้วนี่หว่ามีสักตัวดิเห็นนะเอาเลเวลอัพแล้วนี่หว่าโอ้ยขาดอีกอะต้องให้ได้7แต้มเดี๋ยวนะมันมีเตียงนอนอยู่นี่หว่าใช่ปะเอ้ยเดี๋ยวนะมีเตียงอยู่นะต้องอัพเลเวลหรือเปล่านี่เลสสเตชันโอ้ใช้7เหมือนกันว่ะโอเคมันเซฟยังไงหรือออกได้เลยหรือเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะทำกระสุนผมต้องมีกองไฟก่อนผมจะทำกระสุนก่อนเฮ้ยเริ่มไม่ไหวแล้วบ้านไฟจะไหม้ปะวะ โอเคเดี๋ยวผมไปนั่นกันไปเก็บเวลก่อนนะโอเคเอาเป็นว่านี่ผมทำไอ้ล็อกเกอร์นี่ได้แล้วเนี่ยฟุตล็อกเกอร์เนี่ยอันติ้วหนึ่งเก็บของได้6ชิ้นแล้วก็ไอ้นี่ผมสร้างเป็นนกหวีดเนี่ยแล้วก็เรียกไอ้ตัวเนี้ยเอามาช่วยได้เว้ยเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ขอตัดไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะแล้วก็เอาไว้มาเจอกันพาร์ทหน้าดีกว่าว่าผมจะสร้างอะไรอีกเนาะ ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ